หัวใจเนี่ยลุงออกบอกว่าคือพลังงานคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตใช้กับร่างกายของเราทั้งหมดก็คือรวมเรียกว่าระบบประสาทนั่นเองนะครับเช่นประสาทหูประสาทตาประสาทจมูกประสาทโคนลิ้นปลายลิ้นก็ได้โคนลิ้นก็ได้ประสาทในปากนี่ก็แล้วกันแล้วก็ประสาทสัมผัสไฟฟ้าทั้งนั้นแหละให้รู้เสมอและไฟฟ้าที่ว่านี้คือไฟฟ้าสถิตนะคุณโยมไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติธรรมชาตินะคุณนะก็แปลว่าผู้ใดก็ตามที่เข้าใจธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติและเข้าถึงธรรมชาติก็มาใช้ได้นะผู้ใดก็ตามเข้าใจพระเจ้าเข้าถึงพระเจ้าก็จะรู้กับสิ่งเหล่านี้เห็นไหมไปนู่นเลยเวลาไปเห็นไหมภาษาลุงเนี่ยไม่ได้นะจะเอาไงจะเอาธรรมชาติหรือจะเอาพระเจ้าทีนี้ครับจะยึดอะไรเป็นสารณะยึดธรรมชาติหรือยึดพระเจ้าเอาเข้าไปคนยึดพระเจ้าก็ยึดแต่พระเจ้าไปกินไปนอนอยู่กับพระเจ้าใครยึดธรรมชาติก็กินนอนอยู่กับธรรมชาติเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนไงเอาไงล่ะว่าง่ายเนาะลุงว่าง่ายนะรู้ไหมลุงลังเขี่ยหาอะไรตอนนี้รู้ป่ะเขี่ยไปเรื่อยแหละทั้งหมดเรื่องเขาพอแค่นี้ก็พอเอามาเรื่องของเราท่านดูสิวันนี้มีอย่างหนอเพิ่มเติมเอ๊ะผมได้เป็นหนี้ทางใจใครหรือเปล่าครับมีไหมฮะมีแล้วพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับเฟสนะครับผมเป็นหนี้ทางใจใครบ้างครับมีแล้วขอความอะไรขอความอนุเคราะห์ได้ไหมเนี่ยขอความอนุเคราะห์พิมพ์มาให้ดูหน่อยได้ไหมว่าผมเป็นหนี้ทางใจท่านใดไว้หรือเปล่าเพราะศูนย์วิจัยเป๊ะแล้วก็เขี่ยๆดูทีนู้นมาละมาแล้วมาแล้วอะไรต่อเนาะอะไรต่อเอาไงลุงจับต้นชนปลายไม่ถูกเหมือนกันลุงเป็นหมีกินผึ้งเหรอฮะบ่นเหรอลุงเดี๋ยวฮะลุงบ่นเหรอลุงลุงเอาไงลุงบนเหรออ้าวไปไหนล่ะเอ๊ะลุงก็ว่าลุงมาถูกทางนะเนี่ยไปใหม่เข้าออกใหม่เข้าใหม่ออกใหม่เข้าใหม่เดี๋ยวนึกก่อนออกไงเข้าไงอ๋อเริ่มต้นต้องลบให้หมดลุงนี่ครับเอาละข่าวนี้มาคนนี้เจอแน่คล้ายๆว่าเปิดประตูแล้วก็ปิดใหม่ปิดเปิดประตูแล้วก็เปิดใหม่ประมาณนั้นครับศูนย์วิจัยโป๊ะเอาละงานนี้เอาละงานนี้มาแล้วจ้ะแมนบอเอ้าทำหน้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่สิทำหน้าทำตาแบบนี้ไม่ใช่ได้ไงเนี่ยอ
เฮ้ยเผื่อมีไผใจดีส่งมาให้เฮ้ยมันคนละเรื่องนี่โอ้ยมันคนละเรื่องแล้วโยมเอ้ยเอาไงลุงลุงไปใหญ่แล้วว้าเนี่ยก็ยอมใช่ไหมเนี่ยเอาไหมเข้าไหมอึ๊บเสียงหนังอึ๊บแล้วมันต้องได้สิโป๊ะโป๊ะมาริชาค่อยค่อยค่อยเป๊ะไม่เข้าอีกเลยโอ้ยเฮ้ยมันยังไงกันเนี่ยพยายามแล้วนะพยายามแล้วนะลุงพยายามแล้วนะไม่เข้าเลยเฮ้ยมันยังไงกันเนี่ยคนนี้มาแล้วพยายามยูทูบมาแล้วครับยูทูบนะเล่นกับยูทูบดีกว่าอ้าวชาว YouTube มาแล้วจ้านะครับอ้าวชาวเฟซมาแล้วเอออ่าโอเคโอ้ยเหนื่อยกับชาวเฟซจังโอ้ยใช่เหนื่อยกับหน้าเฟซของลุงเอาละลุงได้เป็นหนี้ทางใจบ้างไหมครับถ้ามีพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับพิมพ์บอกหน่อยนะครับเป็นหนี้ทางใจของท่านอะไรก็ช่วยอนุเคราะห์พิมพ์มาบอกหน่อยนะลุงจะได้ฟื้นความจดความจำบ้างนะครับหรือมีใครจะให้รักษาเยียวยาผ่านหน้าจอนะครับอาการปวดทั้งหมดโอเคไหมปวดเดี๋ยวนี้โทรมาเดี๋ยวนี้จะปวดหัวปวดกุ้งปวดปลาและอะไรอีกลุงพูดจาระวังนะจะให้ต่อว่าไงล่ะปวดหัวปวดกุ้งปวดปลาแล้วปวดอะไรอีกอ่ะปวดปูใช่ไหมล่ะเราเว้นว่ากอะไรไว้ล่ะทีนี้02-985-9886นะมาพิสูจน์มาช่วยกันพิสูจน์พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยสามารถกำจัดอาการปวดให้หายออกไปได้ต่อหน้าต่อตาจริงไหมนะไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเนี่ยเอามันดื้อๆเนี่ยครับเนาะดีไหมลุงเนี่ยพูดกับว่าโฟตอนจะได้ครับนะเอาพลังงานเสียงเนี่ยนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวลุงก็โบกมือย่อยๆไงนั่นนะเห็นไหมโบกมือย่อยๆก็ได้เป็นไรเป็นไรได้หมดนั่นแหละนั่นพลังงานบริสุทธิ์เวลามันขับเคลื่อนแล้วมันก็ส่งผลให้กับใครก็ได้ที่อยู่ใกล้อยู่ต่อหน้ากันนะครับท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอเนี่ยมันจะเกิดประสิทธิผลนะครับเอาปวดแล้วโทรมาเลยถือโอกาสเลยถือโอกาสแจ้งเพื่อทราบนะครับโทรศัพท์บอกเพื่อนผู้ญาติมิตรใครปวดนะปวดท้องน้อยท้องใหญ่เพศแม่นะมาเลยนะครับรู้ว่าปวดท้องทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังเนี่ยนะร้องแล้วสิจริงไม่จริงรู้หมดแหละลุงนอนอยู่ใน
พระราชคันของราชมารดาตั้ง9เดือน10เดือนรู้หมดแหละภายในทำด้วยอะไรนุ่มบอกไปนุ่มรู้หมดแหละภายในทำด้วยอะไรมีสิทธิโดยชอบธรรมด้วยที่จะรู้เนาะมันเจ็บตรงไหนมันปวดตรงไหนเอาโทรมาได้เลยครับเอาถามมาบ้างสินี่ครับลุงก็บ่นพึมพำไม่เป็นหมีกินผึ้งให้ฟังแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่งั้นงัดตำราใส่นะเอาเปล่าตำราไว้แก้ขัดเดี๋ยวใช้ตำราเป็นหลักใช้ตำราเป็นหลักต้องไม่ใช่ลุงไม่ใช่ลุงถ้าใช้ตำราเป็นหลักมันต้องไม่ใช่ลุงมันต้องเป็นคนอื่นคนอื่นนู่นใช้ตำราเป็นหลักลุงไม่ต้องใช้ ยกเว้นเขียนเป็นเล่มมาซะก่อนแล้วค่อยใช้ตำราเป็นหลักแล้วปีไหนจะเขียนทีเนี้ย ได้แต่พูดกันมานานแล้วจริงๆนะเขียนนะครับบอกตามตรงก็ได้เกรงใจคนเกิดก่อนไม่ใช่หรอกครับเดี๋ยวคนเกิดก่อนจะไม่มีที่อยู่ทำไมล่ะมันร้อนในไม่ใช่หรอกครับเกรงใจคนเกิดก่อนจะร้อนนอกร้อนในร้อนแบบศรีถนนชัยจึงยังไม่อยากจะเขียนเป็นหนังสือเอาไว้เพราะเขียนเป็นหนังสือมันเป็นอะไรมันเป็นบัญญัติเนาะตัวหนังสือเนี่ยบัญญัตินะครับอย่าเพิ่งให้มันเป็นตัวบัญญัติให้มันลอยในอากาศก่อนให้มันลอยลมไปก่อนใครก็ตามที่สามารถเข้าใจได้ทั้งที่มันลอยลมเนี่ยถือว่าเป็นปัญญาระดับสูงพอสมควรนะครับภาษาลุงเป็นอย่างนั้นแหละตกลงไม่มีใครเจ็บปวดเลยเหรอดีเว้ยคนบ้านเราเนี่ยไม่มีอาการเจ็บปวดได้เหรอดีฮะดีจังโทรศัพท์มันใช้ง่ายนะให้ดูไว้ตกลงไม่มีใครถามเลยจริงๆนะเนี่ยโอ้ยเวลาก็เหลือตั้งเยอะนะมันเพิ่ง2ทุ่มกับ55นาทีเท่านั้นเองนะครับคนจะลุกไปเลยมันก็ยังกระไรอยู่นะมันไม่เหมือนเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานลุกไปเลยเมื่อวานเมื่อวานพูดจาถึงตรงไหนก็ไม่รู้นะเปิดตำราดูสิเผื่อมันมีให้เฉลิมฉลองอันนี้ก็น่าฟังเหมือนกันนะอันนี้ก็น่า